ขอบคุณกำลังใจทุกท่านนะคะเนนซี่ท็อปไลน์นะคะศิลปินจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกนะคะเจ้าแม่สาวระวงหนึ่งเดียวนะคะวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาพบกับพี่น้องนะคะชาวสุพรรณบุรีมีรักนักรำที่น่ารักด้วยนะคะขอบคุณน้องๆ นางรำด้วยนะคะจากเพชรบุรีนะคะก็วันนี้ดีใจที่ได้มาพบพี่น้องและก็ได้นำผลงานเพลงมาฝากก็คือวอลลุ่มฝากรักซึ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เคยได้ขับร้องไว้เช่นเดียวกันนี่เหรอหนูพรพรหมเมืองเพชรใช่ค่ะพรพรหมเมืองเพชรเป็นนางรำนะคะแล้วเขาก็เต้นเพลงของแนนซี่ประจำเลยก็คือใช้เปิดวงก็เพลงรำวงเมืองเพชรซึ่งแนนซี่แต่งพี่ปีเตอร์เป็นคนแต่งให้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะวอลลุ่มฝากรักแม่พึ่งเคยได้ร้องไว้แล้วก็เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่บริษัทท็อปไลน์ได้นำมาทำใหม่แล้วก็เป็นเพลงแรกในชีวิตที่แนนซี่ได้มาเป็นศิลปินนะคะก็คือตอนนี้ยอดวิว25ล้านวิวแล้วใน YouTube เป็นสไตล์ระวงย้อนยุคค่ะก็ฝากด้วยกันแล้วกันวันนี้มีอีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะที่นำมาฝากทุกๆคนนะคะขอเป็นเพลงใหม่ของแนนซี่บ้างซาวเสียงพามีใครเป็น FC ป้ารัตนาบ้างไหมคะถ้าเป็น FC ป้ารัตนาเขาต้องตอบแนนซี่ได้นะพอเวลาเรียกป้ารัตนาเขาต้องตอบว่ายังไงใช่ไหมใครเป็นแฟนเพลงเนี่ยต้องเรียกอย่างนี้เดี๋ยวจะถามตั้งยังไงใครเป็น FC ป้ารัตนาผมดีใจด้วยยังไงคะใครอยากเป็น FC ไอ้หมอปลาผมไม่ชอบใจเย็นอ่ะต้องเรียกอย่างนี้ว่ารัตนาว่ายังไงแสดงว่าใช่นะคะอันนี้เราคุยกันรู้เรื่องอีกสักทีให้ดังๆชัดๆรัตนาผลงานเพลงนี้ของแนนซี่นะคะชื่อเพลงว่ารัตนาสามชาติปล่อยไป1วัน1ล้านวิวและตอนนี้ยอดแฮชแท็กรวม26ล้านวิวใน TikTok นะคะนำมาฝากกันในวันนี้ให้สนุกให้เต้นกันนะคะฝากด้วยกับรัตนาสามชาติค่ะเข้าไปดูได้นะครับใน TikTok นะคะแล้วคือแนนซี่เท่ากันWoo!
ของที่5ชัยพงศ์ขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่1เลยนะคะงวดนี้30เอาไปกันเลยทีเดียวค่ะขอบคุณมากๆเลยรัตนาสามชาตินะคะเพลงนี้ฝากพี่ๆไปเต้นตามใน TikTok เพิ่มเติมกันด้วยนะคะและนอกจากผลงานเพลงแนนซี่ขออนุญาตฝากผลงานละคร3เรื่องด้วยกันทางช่อง7สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะบัดนี้เลยทางเว็บไซต์ของช่อง7ละครหลังข่าว2เรื่องค่ะเรื่องแรกชื่อเรื่องว่าทะเลเดือดแนนซี่รับบทเป็นสุภัตราเล่นเป็นลูกสาวของพี่ไทเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะแม่จ๋าเรื่องนี้ทะเลเดือดหนูเล่นเป็นนางร้ายนะแม่นะเป็นนางร้ายที่โชคดีนะจ้าหนูชอบมากพอผู้กำกับส่งบทนางร้ายมาปุ๊บหนูชอบเลยเพราะว่านางร้ายคนนี้สุดท้ายตายตอนจบแต่ได้จูบพระเอกทีหนึ่งครับผมดีใจด้วยโอ้โหสุดยอดมันฟินมากเลยทีเดียวนะคะหลังจากตายแล้วได้ตายในอ้อมอกพระเอกได้จูบปากพระเอกทีหนึ่งเรื่องที่สองชื่อเรื่องว่าเผาขนค่ะรับบทเป็นมายาเขาเลยให้หนูเล่นเป็นคนบ้าค่ะเรื่องที่สองนะคะและเรื่องที่สามเพิ่งจะออนแอร์จบไปก็คือพยัคฆ์ยี่เกค่ะเป็นละครทางช่องเจ็ดเป็นละครเย็นนะคะที่ได้นำรูปแบบรำวงย้อนยุคของแนนซี่ท็อปไลน์ไปอยู่ในละครเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ฝากพี่ๆติดตามเพิ่มเติมทาง Facebook แนนซี่ท็อปไลน์ YouTube แนนซี่ท็อปไลน์วันนี้ก็นำโดยท่านนายห้างดร.ทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมนะคะบริษัทท็อปไลน์มิวสิกแล้วก็ขอบคุณพี่โอ่งมากๆเลยที่ให้โอกาสแนนซี่ท็อปไลน์แล้วก็ขอบคุณพี่สนธยาพี่ดีเจสนธยาฟ้าจินดาพี่นันด้วยนะคะนำฝรั่งมาเลี้ยงกันนะคะถ้าฝรั่งที่มีติดเลื่อนไปไม่ต้องตกใจเพราะว่ามีดบาดมือกันไปแล้วไม่เย็นนะคะโดนมีดบาดซีพี่นันน่ะโอ้โหสับฝรั่งเฉาะกันใหญ่เลยแต่ไม่เป็นไรเรารักษาได้แผลแค่นิดเดียวไกลหัวใจจ๋าพี่มีดบาดต้องกินขนมเปียกปูนถึงจะหายโอ้โหคนนี้ก็ขายของอย่างเดียวประมาณสิบชุดนะคะค่ะก็วันนี้ดีใจและพบกันใหม่นะคะโอกาสหน้าจะได้มารับใช้กันในรูปแบบระมงย้อนยุคฝากระมงแดนซี่ด้วยสุดท้ายนี้ฝากว่าไม่ต้องรักแดนซี่มากกว่าใครแต่ขอให้รักตลอดไปเท่านั้นก็พอแดนซี่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณศิลปินคุณภาพจากบริษัทท็อปไลน์ขอบคุณน้องชัยทัศน์นะท่านที่ชอบสไตล์ระบงย้อนยุคครับผู้หญิงคนแรกที่สร้างตำนานคุณออสโฟร์เป็นเจ้าพ่อระบงย้อนยุคฝากน้องแนนซี่ท็อปไลน์ด้วยนะครับก่อนที่จะพบกับความยิ่งใหญ่ของเจ้าของเพลงคำแพงแซกชุมแพตอนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดใครเครียดหัวเราะกับตลกน้อยคลองเตยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเลยสักหนึ่งผลงานเพลงเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยสายลมโบกผิวผูกผิวละพัดผิวละลอกคิดถึงผู้ทองที่เคยนอนหัวใจไว้วันก็จะหาไรที่จากพี่จังหวัดสุพรรณก็จะรอลังนี้สามารถกินนั้นฉันเคยอยู่มาแล้วไม่มีต้อยต่ำวันโหดพาลังยังจำสวยงามบ้างอ่ะเพื่อนนี้เป็นพี่สาธารณะเดี๋ยวพอแล้วอาจารย์ใครวะใครอ่ะทำอะไรแกอุ่นชะตาขอเจอเนื้องอกแล้วเนื้อถูกชะตากับคนไหนคนไหนวันนี้คนไหนวะลองถามเขาสิมีผัวหรือยังเสียวทำไมอ่ะเสียวบ้าจีบไม่เป็นก่อนจะจีบสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีใครตกมือพวกเราก็ขอให้ร่ำไม่รวยครับผมเขาบอกใครปลกมือขอให้รวยด้วยทรัพย์สินนี่ให้มีกินมีใช้ให้ถูกหวยเป็นท่านชายขอให้พ้นโศกโชคอํานวยเป็นไงเป็นผู้หญิงขอให้ได้แฟนรวยแถมรักกันยาวๆ นี่ชี้น้อยกูเห็นชี้ใครวะชี้อะไรนะสวยอ่ะคนที่พัดเนี่ยทำไมอ่ะจะเอาคนไหนเนี่ยคนที่พัดหรือคนใส่เสื้อส้มพูดมาตรงๆแกคนที่พัดโอ้โหคนที่พัดและจีบเขาเลยจีบเลยจีบไม่เอาไม่จีบไม่เป็นจีบไม่เป็นจีบไม่เป็นเดี๋ยวจีบไม่เป็นผมจีบให้พี่พูดตามผมได้แน่ๆ
ได้นั่งคุกข้าวเลยคุกข้าวคนบ้านคุกข้าวคุกข้าวเลยพูดตามผมแล้วมองหน้าเขาแบบซึ้งๆเลยเขาแค่แบบว่าชอบพี่อ่ะพูดตามผมเลยอยากเป็นชู้ทูลหัวกลัวผัวว่าพูดเลยอยากเป็นชู้ทูลหัวกลัวผัวว่าอยากอยู่ใกล้กันดากลัวแม่เห็นอยากอยู่ใกล้กันดากลัวแม่เห็นอยากจะเยอะอยากจะอยู่กับเธอทุกเช้าเย็นอยากจะอยู่กับเธอทุกเช้าเย็นอยากจะเป็นดังเช่นผ้าอนามัยโอ้โหไอ้เหี้ยแนบแน่นเลยเต็มหน้าแล้วโอ้อย่างนี้จะได้เหรออย่างนั้นมันธรรมดาฮะเอาแบบไหนอะเอาแบบเขาเรียกว่าการจีบแบบเด็กคลองเตยบ้านผมดีกว่าโอ้เด็กวัยรุ่นวัยรุ่นเหรอวัยรุ่นแบบคลองเตยบ้านผมแต่ก็เป็นกอนผมเป็นกอนนะครับเป็นกอนฮะพูดตามนะจ้าไปอยู่กับพี่ไม่หนูรูไม่แห้งพูดอย่างนี้เลยเหรออยากแบบรูหูอย่าไปกินหูรูหูช้าแล้วไม่อยากแล้วงานแม่พึ่งผมก็ไม่อยากไปอยู่กับพี่ไม่หนูรูไม่แห้งน่ารักพี่จะแย่พี่จะแยงรูหูให้พี่จะแย่พี่จะแยงรูหูให้ถ้าหากว่าน้องไปอยู่กับพี่นี้วันใดถ้าน้องไปอยู่กับพี่นี้วันใดวันใดไอ้เหี้ยใครไปอยู่ตรงบันไดไปอยู่กับพี่นี้วันใดพี่จะให้น้องอมไข่ทั้งคืน ไม่อยากได้นะใครเป็นใครไก่อ๋อมึงก็บอกเป็นสิบตบมาโลให้กินแต่จริงๆรุ่นนี้ไม่ต้องจีบกันแล้วเฮ้ยต้องจีบแบบวัยรุ่นต้องจีบแบบวัยรุ่นอีกเหรอเออนี่ก็วัยรุ่นว่าวัยรุ่นต้องไอ้จี๊ดเลยเฮ้ยวัยรุ่นเลยจี๊ดจีบอย่างนี้ธรรมดาพี่ฮะจีบแบบวัยรุ่นวัยรุ่นพูดตามครับน้องครับน้องครับน้องครับมึงเรียกใครน้องนี่รุ่นนี้เรียกน้องอีกเหรอเนี่ยน้องพ่อกูไงน้องครับ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 มีบัตรประชาชนไหมครับมีบัตรประชาชนไหมครับพี่จะดูว่าเป็นนางสาวหรือว่านางสาวเออเข้าหน้าว่ะเออยกยิ้มแล้วเริ่มยิ้มแล้วเริ่มยิ้มแล้วพี่ขนาดใส่แมสก์ยังรู้เลยก็ยิ้มให้แต่ผมจีบคนนี้เป็นหรอกเฮ้ยสมัยนี้ผู้หญิงใส่แมสก์จีบต้องระวังนะทำไมอ่ะไอ้เหี้ยเปิดแมสก์มาปากอาจจะเป็นนี้ก็ได้จีบเสร็จแล้วเอางี้ดีกว่าขอขนาดแล้วก็ยิ้มน่ารักขอเป็นเรื่องเป็นราวสักนิดนึงครับผมหน้าเวทีนะฮะหน้าเวทีลองสำรวจกระเป๋าตังค์ตัวเองนะฮะครับทำไมว่าของใครทำหล่นไว้ในห้องน้ำหรือเปล่านะครับผมพอดีเมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ำก่อนขึ้นเวทีเนี่ยทำไมไปเข้าห้องน้ำเจอกระเป๋าตังค์นะครับกระเป๋าตังค์ใครช่วยตรวจสอบด้วยอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงตรวจสอบด้วยเมื่อกี้ใครเข้าห้องน้ำดูด้วยนะครับกระเป๋าตังค์ใครครับกระเป๋าตังค์ใครแปลมาคืนพี่ก็เลยบางท่านอาจจะงงไอ้จิ๊บเอากระเป๋าตังค์ไปทีครับกระเป๋าตังค์ใครครับอ้าวอะไรกูถามมึงคำหนึ่งทำไมกระเป๋าใบเบอร์เลอร์มึงทำตกกันได้ยังไงวะอะไรนะคุณพี่อันนี้คือกระเป๋านี้ตามหัวเฮ้ยเขาเคยหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้น้อยทำไมพี่เขาพูดอย่างนี้เขาชอบมึงเลยรู้ได้ยังไงเขาเอาตีนชี้หน้ามึงแล้วเนี่ยเอาแต่จริงๆนะมาที่นี่ครับผมมาที่นี่เห็นคุณแม่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากโควิดก็สบายใจก็เริ่มมีงานเริ่มมีความบันเทิงให้ดูกันเริ่มมีความบันเทิงครับแต่กูจะหมดความไอ้กูจะทุกข์ก็วันนี้อีกวันนึงทุกข์เรื่องอะไรอ่ะมึงช่วยบอกคุณแม่นั่งหน้าด้วยบอกว่านี่ตลกนะคุณแม่ไม่ใช่รายการคนหวดผีก็มึงดูคุณแม่เค้านั่งทำเหมือนจะคณะกูจะไปไม่รอดยังไงไม่รู้คุณแม่ครับคุณแม่ครับลิเกอยู่ฝั่งนู้นที่เค้าแม่นฟันกันให้ลืมเลยตรงนู้นอันนี้มึงไม่รู้จักจริงๆเหรอไม่รู้จักอันนี้รู้จักผมมาหลายปีจริงหรือเปล่าอันนี้แม่ติ๋มเชียงใหม่เอ้แล้วคุณรู้น่ะแม่ใหญ่ลำปางแล้วคนที่ยืนอยู่แม่สะอางพิจิตรฝั่งนี้ฝั่งนี้แม่ชิดเมืองจันอยู่ข้างหลังนู้นแม่จรัญเพชรบูรณ์ตรงนู้นแม่จรูนสงขลานั่นๆๆแม่ปูงาน้องคายอยู่นี่ล่ะแม่ละไม้จากเมืองแพร่แม่มึงมามั้ยเนี่ยพยายามชี้จริงๆที่หายแม่กูมาขายตะโก้อยู่ข้างหลังเฮ้ยแต่เมื่อกี้เนี่ยทำไมก่อนจะขึ้นเวทีกูปวดเยี่ยวไงอ่าเป็นไงแล้วกูวิ่งไปตรงนู้นเลยห้องน้ำมัน
เต็มไงแต่พูดถึงแล้วไอ้วิ่งเข้าไปปุ๊บอภินิหารแม่งมีจริงจริงเลยทำไมอะไรวะพระกินเดนเนี่ยมึงปราบกับเล่นในวัดเดวาไม่ได้ไม่ได้มึงก็ไปว่าพระกินนงกินเดนเป็นผีปอบไปสิอย่างนั้นพระก็ไม่เป็นผีหรือไงพระกินเดนยังไงวะพระปกเก้าเดนปกแปดโอ้ปลาเล็กกับมันนานไม่ใช่ที่นี่ที่อื่นห้องน้ำแต่พูดถึงห้องน้ำเมื่อกี้เป็นไงวิ่งจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็หายากเหลือเกินที่นี่เป็นไงเข้าไปเด็กมันยืนเล่นอยู่หน้าห้องน้ำเราก็ปวดท้องเต็มที่อ่ะฮะครับบอกไอ้หนูไอ้หนูลงหน่อยนะจะเข้าห้องน้ำนิ่งไม่สนใจนั่งเล่นเหมือนเดิมเออแล้วทำไงอ่ะนึกได้แม่เคยบอกไว้จะดูเด็กต้องขู่ขู่ยังไงไอ้หนูหลบเลยถ้าไม่หลบเดี๋ยวน้ากินตับโอ้ยเด็กไม่กลัวไม่สวนกลับหน้าเทมหงายสวนว่ายังไงกินแต่ตับตีนไม่กินอ่ะนะนี่นักเลงนักเลงแต่พูดถึงเรื่องห้องน้ำช้ำใจช้ำใจทำไมห้องน้ำข้างหลังครับมีอยู่5ห้อง5ห้องสุดยอดมากเป็นยังไงห้องแรกผมเข้าไปนะเป็นไงสุดยอดจริงๆมีขันมีขันมีน้ำมีน้ำมีไฟมีไฟแต่ไม่มีกรไม่มีกรกูก็ย้ายห้องไงย้ายห้องไปไปห้องที่2ห้องที่2โหสบายใจขึ้นแล้วทำไมมีกรมีกรมีน้ำมีน้ำมีไฟมีไฟแต่ไม่มีขันย้ายห้องกูก็ต้องย้ายห้องห้องเข้า3ป๊าเออมีขันมีขันมีกรมีกรมีไฟมีไฟแต่ไม่มีน้ำน้ำไปไหนวะกูเลยย้ายห้องเลยย้ายอีกไปห้องที่4ห้องที่4สบายใจกูแล้วทำไมมีครบทุกอย่างเออน้ำน้ำไฟมีไฟขันมีขันกรมีกรขี้ยังมีเลยไอ้มึงดูให้ดีขี้หรืองูเห่ากูก็ไม่รู้ทำไงไอ้เหี้ยปวดหนักแล้วมันมีอยู่5ห้องกูก็ตัดสินใจเข้าไปห้องที่5เข้าไปห้องที่5เป็นไงคุณพระช่วยครับหัวใจแทบวายเป็นไงมีน้ำมีไฟมีขันโผขี้หายไปไหนครับไอ้ห้อง5มันห้องอาบน้ำอะไรสิมันห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำเออมันไม่มีโถไอ้ชิบหายไม่น่าอะไรไอ้ที่ฉีดตูดแม่งอยู่สูงเหลือเกินมันรู้ว่าป่วยป่ะมึงอย่าพึ่งเล่นอะไรจนกว่าคุณแม่จะได้นั่งที่แม่ครับที่นั่งอยู่ไม่หรอคุณแม่นั่งเนี่ยครับนั่งหรอครับคุณแม่นั่งอ้าวนั่งแล้วเล่นต่อเลยให้เกียรติคุณแม่แต่คุณแม่ทุกเห็นเป็นอย่างนี้น่ารักนะเอาจริงๆคนแก่ที่น่ารักน่ารักยังไงวะขนาดข้างบ้านข้างบ้านเลยมีตากับยายคู่หนึ่งตากับยายก่อนที่จะเป็นตากับยายสมัยนั้นกูเห็นเขายังสาวๆด่าหัวทะเลาะหัวตีกันพูดง่ายเอื้อมละอาเอื้อมละอาอะไรวะไม่มีอะไรก็เล่นของเราไปพอตีกันกูก็เอื้อมละอาทุกวันนี้อายุ70กับ80แล้วก็ยังตีกันอยู่ตีกันตีกันเหมือนเดิมแต่คนแก่นี่ตีกันน่ารักตีกันน่ารักยังไงวะหัวเดินไปนู่นแล้วเมียยังงกงกอะไรเขาก็ช้าตามอายุเขาเดี๋ยวคุณแม่ครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่อย่ามือเท้าค้างฮะทำไมอ่ะเหมือนชีวิตจะไปไม่รอดยังไงไม่รู้แม่บอกตลกอะไรวะเฮียยิ่งเล่นยิ่งปวดฟัน